นี่เก่ากว่าปูบุญเก่ากว่าปูบุญเยอะเนื้อดินนี้ก็เป็นดินขึ้นไปทางภาคกลางตอนบนนั่นแหละเมกาสิตเห็นไหมครับข้างในแตกเมื่อวานยังไม่เขียวใช่โอ้วันนี้เขียวจริงแต่วันนี้เขียวเมื่อวานตอนแตกขาวจำได้ไหมจำได้แต่ตอนนี้ข้างในกลับมาเขียวเวลาโดนอากาศหนูเคยเห็นแม่เลยเมื่อวานไม่ได้ตอนตกใจเมกาสิตแตกได้นะครับคุณอย่าไปทำตกทรงเดชนะผมกำลังส่งหาข้อมูลที่คนพื้นที่อยู่เพื่อนพ่อเหรียญพ่อหลีรุ่นเนี้ยสร้างปีอะไร2494ถึง2496 90ถึง94แบงค์เซิร์ชอันนี้หน่อยเหรียญหันข้างของพ่อหลีเหรียญนี้เป็นแสนนะนะครับเหรียญนี้คือเขามีชื่อเขียนว่าวัดป่าคลองกุ้งจันทบุรีแล้วก็จะมีเหรียญหันข้างคุณเห็นไหมอันนี้เขียนวัดอโศการามแต่ในนี้เขียนว่าอะไรพระสุทธิธรรมรังสีเห็นป่ะเหรียญเนี้ยเขาเขียนพระนี่ธรรมสโลลีคุณเห็นป่ะเพราะว่าเหรียญเนี้ยพ่อลีอ่ะยังไม่ได้รับสมณศักดิ์แต่เหรียญเนี้ยเขียนพระสุทธิธรรมรังสีเสิร์ชประวัติหลวงพ่อลีหน่อยว่าหลวงพ่อลีเนี่ยได้รับสมณศักดิ์พระสุทธิธรรมรังสีพ.ศ.อะไรใช่เนี่ยคือการศึกษาพระเครื่องแบบเป็นเหตุเป็นผล2499รับสมณศักดิ์อะไรนะรับพระครูสุทธิธรรมมาจารย์ธรรมาจารย์พระครูสัญญาบัตรพระครูสุทธิธรรมอาจารย์แสดงว่าอันเนี้ยหลังอีกแล้วรับพระสุทธิธรรมรังสีปีอะไรปี2500 2500เป็นพระราชาคณะยกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์สมณศักดิ์นี้รับปี2500ใช่ครับขยับไปคุณเห็นไหมเหรียญเนี้ยทำไมใส่สมณศักดิ์ไม่ได้เพราะเหรียญเนี้ยสร้างตอนที่ท่านยังไม่ได้รับสมณศักดิ์ไง อย่าละเลยตัวหนังสือบนเหรียญอย่าละเลยแล้วคุณจะรู้ปีพ.ศ.รู้เรื่องราวของเหรียญแล้วเผลอๆเหรียญ นั้นน่ะจะสร้างก่อนเหรียญแพงสร้างประมาณเหรียญปูมันปูเสาเก้ากว่าเอาอันนี้ก่อนเนี่ยณตอนนี้คุณเห็นแล้วนะแล้วเหรียญหันข้างอ่ะที่สร้างปี2500ผมเอามีแน่นอนเพราะเป็นเหรียญสร้างเนี่ยฉลองสมณศักดิ์ใช่แต่แบบเนี้ยสร้างก่อนปี2499แน่นอนเพราะอะไรเพราะเหรียญเนี้ยยังไม่ได้ลงสมณศักดิ์เห็นป่ะสมณศักดิ์สำคัญยังไงเอาง่ายๆคุณทำบัตรประชาชนน่ะคุณทำบัตรประจำตำแหน่งอ่ะตอนเนี้ยปี2500คุณเป็นจ่าปี2510คุณเป็นนายร้อยคุณจะลงจ่าอยู่ไหมเขียนการ์ดบอกเชิญจ่าหน่อยยังเกรงเลยกูเป็นนายร้อยแล้วเว้ยใช่ๆๆเออนะเขียนหมวดอย่างเงี้ยเออยังไม่เครืองไปเขียนจ่านี้เครืองถ้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นนายร้อยแล้วเออเข้าใจครับฉะนั้นเหรียญเนี้ยทำไมเขาจึงเล่นหารู้ป่ะเพราะเขาลงชื่อวัดป่าคลองกุ้งชัดเจนซึ่งคนเขาก็รู้ว่าป่าคลองกุ้งเนี่ยคือวัดแรกที่หลวงพ่อลีอยู่ก่อนวัดอโศการามถูกไหมถ้าเหรียญวัดอโศกอะก็จะเขียนอโศการามหมดแต่ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดเนี่ยให้ตายเถอะโรบินเราไม่ค่อยเห็นเหรียญนี้กันมากนะเรากลับไม่ค่อยเห็นเหรียญนี้กันมากนะเซิร์ชเหรียญพระคูมูลหนองปลาหมอสิผมถามว่าเนี่ยปีอะไรเฮ้ยนี่เนื้อนาค
ใครมาลงเนี่ยนี่เหรียญนี้สร้างปีอะไรเหรียญนี้สร้างปีอะไรพระคุณมูลของพระหมอเหรียญนี้สร้างปี94นะครับโอ้โหนี่แล้วคุณดูเหรียญนี้ปู่บางวัดหนองพับเหรียญนี้ปีอะไร94 94แล้วคุณดูพอลีเหรียญนี้โรงงานเดียวกันโรงงานเดียวกันเรื่องของเรื่องคือเหรียญเนี้ยท่านก็มาหาผมก่อนหนังสือจะออกด้วยนะใช่นะครับแล้วผมถามว่าช้างคนเดียวกันโรงงานเดียวกันนี่คือรูปพอลีที่หนุ่มที่สุดนะที่ทำเหรียญโอ้โหรูปเดียวกันเลยพี่ผมถามว่ามีเหรียญหลวงพ่อลีเหรียญไหนที่หน้าหนุ่มกว่านี้ไหมใช่เลยสร้างปีเดียวกันด้วยความที่ผมอะชีวิตผมมีแต่พระเครื่องใช่อยากจะรู้ว่าเหรียญไม่มีพ.ศ.สร้างปีอะไรก็ไปหาเหรียญหลวงพ่ออื่นที่ลักษณะเดียวกันที่มีพ.ศ.บอกมาเทียบเคียงรู้ว่าถ้าจะมีเหรียญต้องมีรูปต้นแบบใช่แล้วผมถามว่ามีเหรียญหลวงพ่อลีรุ่นไหนที่หน้าหนุ่มกว่านี้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเหรียญนี้คนสุพรรณการไม่รู้ต้องถามคนจันทบุรีคุณเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวของพระวัดปากคลองกุ้งคนสมุทรปราการก็ไม่รู้เรื่องราวของพระสมุทรปราการคนปากคลองกุ้งก็ไม่รู้เหมือนที่วัดปากคลองกุ้งเมืองจันทร์กับสมุทรปราการก็จะรู้เฉพาะพระที่สร้างที่วัดนั้นๆนะอาจารย์เชียนได้เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้บวชเลยไปช่วยขนดินสร้างวัดอโศการามรู้เปล่าว่าพระหลวงพ่อลีเนี่ยเขาทำแจกยังไงคือใครไปช่วยขนดินเนี่ยก็แจกพระก็เผาไปเรื่อยแจกไปเรื่อยใครมาช่วยขนดินพ่อลีก็แจกพระในดินองค์นึงเผาไปเรื่อยแจกไปเรื่อยอาจารย์เรียนอาจารย์เชียนยังมีชีวิตอยู่นะครับสำหรับผมก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าถามผมอะเหรียญเนี้ยมีโอกาสเป็นเหรียญหลวงพ่อลีวัดโสการามรุ่นแรกที่สุดเพราะอะไรเพราะเหรียญเนี้ยลักษณะของเหรียญเนี้ยเป็นลักษณะของเหรียญที่สร้างปี249495เอาประกอบกับรูปต้นแบบที่ใช้แกะเหรียญรูปเนี้ยเป็นรูปหนุ่มที่สุดทุกหลวงพ่อเวลาสร้างเหรียญน่ะถูกไหมจะเอาเหรียญรูปหน้าที่หนุ่มที่สุดสร้างเนี่ยแล้วก็ดูงานแกะดิแกะบล็อกสดคมกิ๊บเรื่องค่านิยมอย่าไปใส่ใจให้เยอะแต่ถ้าเหรียญเนี้ยผมซื้อทุกราคาที่คนมีอยากขายแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยรูปต้นแบบอ่ะเป็นรูปหลวงพ่อลีที่อายุน้อยที่สุดถ้าคุณเอาแต่ขายคุณไม่บูรณาการเรื่องราวเหล่านี้มันจะไปในทิศทางไหนอ่ะวงการพระถ้าเขาสงสัยแล้วคุณไม่รู้แล้วไม่ตอบแล้วก็บอกว่าเขาเล่นแบบนี้เขาจะจ่ายตังค์กับสิ่งที่เขาสงสัยเหรอครับไม่มีอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยครับยังเหรียญนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อบางวัดหนองพลับใช่ป่ะสระบุรีก็ไปเล่นเหรียญรุ่นหลังแพงเพราะรุ่นแรกไม่เคยเจอนี่พี่ปิยพันธ์บอกได้69ทองแดงมาเหรียญนึงเก็บยาวๆครับเหรียญเนี้ยก็ไปเล่นปี2500หรือหลังปี2500เป็นหมื่นๆนะแต่เนี่ยเหรียญเนี้ยรุ่นแรกอยากได้สําเร็จเนื้อจัดนี่วัดอนงผมอ่ะเป็นคนที่พอผมไปหาประวัติพระครูนวมวัดอนงไม่ได้หานะผมมีหนังสือประวัติท่านเลยคุณรู้ไหมว่าพ่อนวมเนี่ยเอาจริงๆนะเก่งชนิดที่เรียกว่าจะบอกอะไรอ่ะ246กว่าท่านทำวัตถุมงคลแล้วว่าพระครูนวมวัดอนงเนี่ยเก่งไม่แพ้ปู่สุกอ่ะผมบอกเลยพระครูนวมวัดอนงเก่งไม่ได้แพ้ปู่สุก
ถ้าท่านไม่เก่งปกของท่านจะเป็นเบญจภาคีได้ไหมแล้วคุณรู้ไหมพระของพระครูนวมอ่ะเซียนพระบ้าจี้อ่ะบอกว่าไม่แพงแล้วถ้าไม่แพงอ่ะปกท่านจะติดเบญจภาคีได้ยังไงเพียงแต่คุณไม่รู้ว่าเหรียญแบบเนี้ยเป็นของวัดอนงเพราะมันไม่มีตัวหนังสือบอกผมจะบอกเลยพระครูนวมเนี่ย246กว่าเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งเป็นผู้พิทักษ์รอยพระพุทธบาทแล้วนะต่อจากท่านเจ้ามาว่า3ปื้มนะแล้ววัดอนงเนี่ยสร้างของคือสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเยอะมากถามไม่เก่งอ่ะจะมีคนขอให้สร้างไหมแล้วเหรียญพระพุทธบาทเนี่ยผมบอกเลยนะใครที่มีพระพุทธบาทหรือได้ไปกราบนมัสการรอยพุทธบาทชีวิตคุณจะไม่ตกอับกูสุขมากรุงเทพจำวัดที่วัดช่วยอนงผมจะพูดอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งนะสมัยโบราณเขาจะมีคำบอกว่าใครที่ได้ไปนมัสการพระธาตุพระพุทธบาทสระบุรีในชีวิตครบ5ครั้งจะไม่ตกนรกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จึงเห็นความสำคัญของพระพุทธบาทสระบุรีและต้องไปกราบนมัสการแล้วที่สระบุรีอ่ะที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกที่นึงคือพระพุทธฉายนะผมจะบอกให้คุณไปเสิร์ชดูประวัติของพระพุทธฉายนะเอาว่าตั้งแต่กษัตริย์สมัยอยุธยายังต้องมานมัสการพระพุทธฉายที่เป็นภาพวาดอยู่ที่หน้าผาไอ้เรื่องราคาแพงไม่แพงอ่ะมันเขาเรียกนะมันเป็นตามปากของคนซื้อขายแต่สำหรับผมอ่ะพอไม่สนใจเรื่องการซื้อขายไม่ได้เหือกับไอ้คำว่าแพงหรือไม่แพงพอผมหลุดจากไอ้เรื่องการแพงไม่แพงผมก็เข้าสู่อยากหาความจริงพอเวลาหาความจริงปุ๊บคุณสังเกตไหมคนอ่ะเอาพระมาขายผมเยอะมากอยากให้ผมซื้อพระนะใช่แต่พระที่ผมอ่ะที่จะขอร้องซื้อเขาเนี่ยมีไม่กี่องค์แล้วพระแบบนั้นบางทีไม่ใช่พระแพงด้วยเป็นพระที่คนอื่นไม่รู้ด้วยแต่ทำไมผมถึงต้องง้อซื้อเขาเพราะผมรู้ข้อมูลไงอ่ะนะครับวันนี้ขอแบ่งครับอาจารย์ทางผมเลยแล้วก็เนี่ยผมเลี่ยมทองไว้สององค์แล้ววันนี้ผมอ่ะเจออีกองค์นึงท่านรักผมนะผมมีแบบที่หนึ่งเห็นป่ะนี่อันนี้คนละพิมพ์กันนะผมให้สังเกตคุณอุทิฐานคนละพิมพ์กันไหมคนละพิมพ์และวันนี้นี่ด้านหลังเป็นหญิงหยางโอ้โหแน่นอนลุยครับพี่นี่นะครับแบ่งมาองค์ครับอาจารย์เนี่ยผมบอกเลยนะใครที่อยากจะหาพระแขวนคอแล้วไม่ตายโหงอะเหรียญนี้เลยนะคุณชอบพูดกันว่าหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญพระพุทธที่ชื่อพระนิรันตรายหรือนิรันตรายโยเนี่ยเขามีมาก่อนที่ปู่ทวด97จะสร้างมีมาก่อนที่จะมีการสร้างรูปหลวงปู่ทวดขึ้นในโลกใบนี้ใช่เนี่ยแล้วเหรียญแบบเนี้ยก็อาภัพเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีภาษาไทยใช่โอ้โหไม่มีภาษาไทยแต่ภาษาขอไม่อ่านแน่นออีนี้เห็นไหมรอนี่แม่อากาศตัวนะเนี่ยรันนี่ตะอยู่ข้างล่างลาโยพระนิรันตรายใครรู้ก่อนนะฮะเก็บก่อนและสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยเวลาเอาไปบอกให้รู้ต่อคนเขาคิดได้อ่ะวันนี้ผมให้ข้อมูลมาถึงเหรียญนิรันตรายก็รู้สึกว่ามันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอิ่มเอมเปรมปรีดา248กว่าครับขอแบ่งครับอาจารย์นี่ฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เหรียญนิรันตรายพระนิรันตรายเนี่ยเนี่ยคือรุ่นแรกไม่ต้องบอกว่ารุ่นแรกกับรุ่นหลังอะไรดีฝ่า
ัดมาครับรุ่นแรกเห็นไหมครับนี่อ้าววันนี้อยากจะได้อะไรกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคณาจารย์เห็นเนื้อแล้วขนลุกไหมร้อยกว่าปีแบบเนี้ยใครมีอ่ะขายผมนะสวยผมซื้อองค์ละ 30,000 แล้วถ้าคุณมีอ่ะไม่ขายผมเนี่ยผมต้องง้อขอซื้อคุณจนถึงที่สุดด้วยของอมตะของยอดนิยมแขวนก็มีคนเดินตามขอซื้อผมบอกเลยแค่คุณพระแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นในลำดับของคนที่เขารู้จริงนี่อ่ะผมจัดองค์นี้ให้ละกันผมจะบอกให้องค์นี้นะครับคือหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นี้นะชัดเจนนี่เก่ากว่าปูบุญเก่ากว่าปูบุญเยอะเนื้อดินนี้ก็เป็นดินขึ้นไปทางภาคกลางตอนบนนั่นแหละนะครับถ้าผมจัดให้วันนี้จัดพระลีลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานผมถามว่าลีลาปูบุญเท่าไหร่พ่อเงินบางคานเทียบกับปูบุญแล้วโอเคไหมล่ะเออแต่เพียงแต่ว่าจะเอาพ่อเงินบางคานองค์เนี้ยมาครอบครองได้ต้องรู้ว่านี่คือพ่อเงินไงเก่ากว่าพ่อนงใช่พระอุมตะหายากว่าแล้วพ่อเงินพูดมายากได้เลยแน่นอนครับเพราะอะไรก็แล้วแต่นะที่ทันชีวิตหลวงพ่อเงินไม่มีถูกใช่นะครับรูปหล่อเป็น10ล้านพ่อเงินก็ลองเสิร์ช Google ดูพระลีลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการแรกเปิดให้ประทับใจกันเลยนี่กับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินรถบางคานดูพระเป็นกันแล้วก็ต้องจัดให้อะไรที่แบบว่ามันชูไหมเออมาแล้วครับเปิดแรก 25,000 บาทนี่ดูพระเป็นแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เก็บพระที่มันอมตะทรงคุณค่าจริงๆเวลาเดินแล้วครับนี่เปิดรายการแรกด้วยนะครับสุดยอดของพระเกจิแดนสยามพ่อเงินวัดบางคานไม่ผิดวัด 17,000 แล้วนะครับผมบอกเลยราคาสุดท้ายที่ 30,000 บาทแล้วนะครับเอาว่าคุณซื้อพ่อเงินปี15เนี่ยไม่ทันพ่อเงินเสกอ่ะคุณยังซื้อตั้งหลายแสนของที่ทันตัวหลวงพ่อเงินเนี่ยพลังจิตพ่อเงินเสกเนี่ยคุณแขวนแล้วชีวิตคุณดีแน่นอนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแน่นอนพ่อเงินวัดบางคานเลี่ยมทองตีทองไป 18,000 โอ้โหครับพ่อเงินบางคานพร้อมเลี่ยมทองใช่เท่าไหร่นะ 37,000 ครับราคาสุดท้ายได้ 34,000 ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 35,000 บาทแล้วนะครับมา 35,200 ราคาสุดท้ายที่พี่กับตันนะครับ 35,500 บาทแล้วผมบอกเลยนะคุณดูนะพระแท้เนี่ยถ้าดูที่ความเก่าไม่ต้องสงสัยปิดแล้วนะครับปิดที่พี่กัปตันนะครับ 36,000 บาทพี่เล็กคุณกอทอง 36,700 ไม่ทันนะครับราคาทองแท้พระครับราคานี้โอ้โหพอเงินบางคาน 30,000 กว่าบาทคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆนะใช่ผมใช้คำว่าเศรษฐศาสตร์พุทธคุณคุ้มมากเพราะถ้าเราจะได้ใช้พุทธคุณพอเงินบางคานเราต้องจ่ายเป็นล้านก็พุทธคุณที่ไม่ทันเพราะเงินบางคานในปี15เราต้องจ่ายหลายแสนนะแต่เนี่ยพุทธคุณหรือเงินบางคานเราจ่ายในราคาหลักหมื่นพระครูนวมต่อครับ